สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวสังคมโซเชียลมาให้ชมกันค่ะ13หมูป่าเข้าเยี่ยมคาราวะประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีอาร์เจนตินาพลโทวีรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์กรณีถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเปิดเผยความคืบหน้ากิจกรรม13ชีวิตหมูป่าขอบคุณชุมชนโลกณสาธารณรัฐอาร์เจนตินาว่าทีมหมูป่าอะคาเดมี่ได้ร่วมชมการแข่งขันบาสเกตบอลและปีนหน้าผาณสวนสาธารณะเออร์บานพาร์ครวมถึงเข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆได้แก่ฐานบาสเกตบอลฐานโรลเลอร์สเกตฐานยืดหยุ่นร่างกายและฐานประดิษฐ์งานศิลปะพลโทวีรชนกล่าวว่าจากนั้นเวลา 14:00 นายมัวริซิโอแมกรีประธานาธิบดีได้เปิดโอกาสให้คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลและนายสว่างวัดศรีมหาโคตรอุปทูตณกรุงบัวโนไอส์เรสนำทีมหมูป่าอะคาเดมี่เยี่ยมชมทำเนียบประธานาธิบดีอาร์เจนตินาโดยในระหว่างการเยี่ยมชมประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีได้พูดคุยกับทีมหมูป่าโดยประธานาธิบดีได้สอบถามทีมหมูป่าถึงความประทับใจในการเดินทางมายังกุมบัวโนไอส์เรสและการเข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนพร้อมทั้งอวยพรให้ทีมหมูป่าเดินทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าทีมหมูป่าอะคาเดมี่จะได้มีโอกาสกลับมายังประเทศอาร์เจนตินาอีกครั้งทางนี้พลโทวีรชนกล่าวเพิ่มเติมว่ารองประธานาธิบดีได้สอบถามทีมหมูป่าอะคาเดมี่เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้ประสบภายในถ้ำและได้เล่าถึงประสบการณ์การประสบอุบัติเหตุของตนเองให้ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ฟังซึ่งทำให้สูญเสียความสามารถในการเดินและสูญเสียกำลังใจในการใช้ชีวิตแต่เมื่อได้ทราบข่าวเหตุการณ์ที่หมูป่าอะคาเดมี่ได้ประสบก็สามารถช่วยสร้างกำลังใจให้กับตนรวมทั้งคนทั่วโลกด้วยนอกจากนี้รองประธานาธิบดียังได้โอวาทแก่ทีมหมูป่าเรื่องความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทีมหมูป่าต่อไปในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ